ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Thailand Today สัญญาณที่ชัดเจนว่าขณะนี้มีคนไทยที่รักในหลวงรัชกาลที่10และราชวงศ์ไทยในเรื่องนี้กอดอนนักวิจารณ์ของไทยยังกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตที่พลเอกวงสุวรรณเคยดำรงตำแหน่งประธานการประชุมที่ศูนย์ข่าวกรองซึ่งดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัฐบาลไทยและภายในด้วยกอดอนตั้งข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่ข่าวที่รัฐบาลต้องการจะกล่าวถึงส่วนใหญ่เป็นข่าวดีเกี่ยวกับราชวงศ์มันเป็นเรื่องโกหกเป็นความจริงและเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งระบบการปกครองกอดอนยังเป็นหนึ่งในกลุ่มที่รัฐบาลไทยประกาศว่าเป็นอันตรายเพื่อหลีกเลี่ยงเพราะเขาเป็นแหล่งข่าวกรองด้านการทำลายล้างว่าทำลายความมั่นคงของประเทศไทยแต่อาจมีนายสมศักดิ์อยู่ในรายชื่อด้วยและแน่นอนว่ากอดอนเชื่อว่าการเผยแพร่รายชื่อของเขาเหมือนกับการเปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณะครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากที่ข่าวลือนี้แพร่กระจายออกไปและมีการพูดคุยกันมากมายในขณะนี้หัวข้อหลักของการเน้นย้ำฝ่ายก็ยังคงถูกสังเกตและยังคงมีการพูดคุยกันมากมายว่าใครจะเป็นทายาทเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการต่อไปเพราะยังไม่มีการแต่งตั้งหรือประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนเชื่อว่าพระองค์จะทรงสืบราชบัลลังก์ต่อไปเหมือนสมัยรัชกาลที่11และจากเหตุการณ์ในอดีตของกษัตริย์ที่วุ่นวายชีวิตเขายังมีทางเลือกที่โดดเด่นมากมายที่ยากจะคาดเดาได้ว่าใครจะเป็นผู้ปกครองต่อจากเขาวชิราลงกรณ์ยังมีความมุ่งมั่นที่จะส่งบ้านให้เจ้าชายน้อยหรือเจ้าฟ้าทีปังกรจะครองราชต่อไปซึ่งจะถูกจับตามองจากการสมรสครั้งที่3ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรมนาถบพิตรพระบรมราชินีนาถแต่ถ้าย้อนไปในอดีตการแต่งงานครั้งแรกกับสมหญิงเป็นพระประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชวงศ์พันปีต้องการจักรพรรดิสัพพัทซึ่งมีเชื้อสายราชวงศ์และลูกพี่ลูกน้องที่แต่งงานกับรัชกาลที่10แต่ความสัมพันธ์เต็มไปด้วยปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะสิ่งหนึ่งคือความไว้วางใจของกษัตริย์คนไทยมาแต่โบราณการความบริสุทธิ์มีชื่อเสียงว่าเหนือกว่าผู้อื่นทำให้ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นสมของพระองค์เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับทั้งครอบครัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และการแต่งงานเมื่อพระมารดาพอใจก็ล้มเหลวเพราะความรักของหนุ่มสาวต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่นานหลังจากที่ตกหลุมรักเขาได้พบกับความรักกับนักแสดงที่มีชื่อเสียงและตกหลุมรักเธอกับนักแสดงชื่อดังเธอเข้ามาในชีวิตของเขาในปี2521และนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตของเขาความวุ่นวายเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521พระเจ้าสมหญิงทรงประสูติพระธิดาองค์แรกในราชวงศ์จักรีชื่อพันกิติยาภาซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยและอีก1ปีต่อมาในวันที่29ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2522หม่อมเบนได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกคือจุฑาวัฒน์วิวัฒน์วงศ์ขณะนั้นหม่อมเบนก็นิ่งเงียบจนอยากขาดจากสมหญิงและสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2536หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกรมนาถบพิตรทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีลูกด้วยกัน5คนสุดท้ายในปีพุทธศักราช2539พระราชาทรงอำลาพระมารดาเบนโดยทรงพาพระธิดาไปอังกฤษปัจจุบันพระธิดายังสาวเพียงคนเดียวยังคงอยู่ในราชสำนักซึ่งพระเจ้าวชิราลงกรณ์เสด็จมารับเจ้าหญิงในอังกฤษเป็นการส่วนตัวและเจ้าหญิงเป็นพระธิดาเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เฉพาะจากหม่อมเบนซ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากราชวงศ์ไทยและในที่สุดการแต่งงานครั้งที่3ก็ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งสมบูรณ์แบบด้วยการทำเด็กหลอดแก้วและในที่สุดเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2548มารดาศิรสุวดีส่งให้กำเนิดพระโอรสคือพระเจ้าทีปังกรราชทายาทแห่งราชบัลลังก์จักรีและทั้งหมดนี้ที่น่าสนใจคือขณะนี้มีทายาทที่เป็นที่รู้จัก3คนและผู้ที่จะได้รับเลือกเข้าสู่บัลลังก์เนื่องจากไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเด่นของผู้สมัครรับตำแหน่งข้อความสำคัญระบุว่ามีเพียงทายาทชายเท่านั้นที่สามารถปกครองได้และนี่คือความเชื่อเก่าแก่ของราชวงศ์จักรีแม้ว่าจะมีการห้ามผู้หญิงอย่างชัดเจนก็ตามเสด็จขึ้นครองราชแต่พระราชกฤษฎีกาได้รับการแก้ไขแล้วและกฎหมายจะไม่มีปัญหาใดๆหากผู้สืบทอดตำแหน่งไม่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเวลานี้มีเพียง3คนเท่านั้นที่มีแนวโน้มจะสืบราชบัลลังก์นั่นคือกรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชทายาทสืบราชบัลลังก์มี2พิธีที่ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่ามกุฎราชกุมารทีปังกรจะเสด็จขึ้นครองราชฉบับที่1เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยัง15อยู่ปัจจุบันนี้เจ้าชายน้อยอายุเพียง15ปี
ัญหาที่ส่งแม่ของเขาเป็นสามัญชนและไม่มีตำแหน่งอีกต่อไปเรื่องนี้เป็นไปได้ที่แม่ของศิระจะถูกเรียกกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมได้แต่ขาดความเต็มใจและอำนาจขององค์ชายน้อยดูเหมือนว่ากรรมสิทธิ์จะตกเป็นของเจ้าชายว่าพระองค์จะเสด็จขึ้นครองราชต่อไปเป็นรัชทายาทอย่างแน่นอนสุบัลลังก์ระหว่างที่ราชสำนักกำลังเตรียมการและส่งสัญญาณชัดเจนว่าเจ้าหญิงทรงเหมาะสมที่สุดและพร้อมสำหรับราชวงศ์แล้วพระองค์ก็ทรงศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยก่อนแล้วและทรงมีบทบาทสำคัญหลายประการย่อภายในราชวงศ์ไทยและตอนนี้ในหลวงรัชกาลที่10อายุ68ปีดูเหมือนจะไม่มีแผนสำหรับเรื่องนี้อีกเลยตอนนี้ราชวงศ์ยังคงเผชิญคำถามมากมายเพราะสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่ทราบเกี่ยวกับพระราชองค์การที่ประกาศเมื่อวันที่6เมษายน2560พระราชวงศ์ภายนอกรวมตัวกันภายในแอบต่อสู้เพื่ออำนาจพี่น้องต่างมารดาไม่ชอบหน้ากันพระเจ้าหลานเธอพระองค์ทีปังกรทรงเจริญวัยทรงเข้าใจทุกปัญหาของราชวงศ์แต่ดูเหมือนว่ารัชกาลที่10จะสนใจการต่อสู้ของกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกของเขาใครจะเป็นพระราม11พระราม10ตัดสินใจไม่ได้เพราะเมื่อเขาตายไปเขาจะรู้อะไรอีกโอกาสทั้งหมดถูกแบ่งให้ลูกหลานเท่าๆกันหากเจ้าชายทีปังกรกลายเป็นพระราม11แน่นอนท่านผู้หญิงศรีรัศมีจะกลับไปสู่ราชวงศ์ซึ่งไม่อนุญาตจะนำไปสู่การชำระล้างและกำหนดแบบอย่างที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะกฎหมายของราชวงศ์ดูถูกการต่อสู้เพื่อสืบราชบัลลังก์สู่รัชกาลที่11ยังคงดำเนินต่อไปสมาชิกในราชวงศ์ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันมาดูกันว่าจะจบอย่างไรขอบคุณที่รับชมช่องไทยวันนี้